รายการสนุกเรียน Active Learning ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยถ้าบอกแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า มันยังไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ถ้าซอฟบอกว่าเราจะมาเรียนการพากย์การ์ตูนล่ะคะโอ้โหก็จะฟังดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยถูกต้องไหมคะแต่ว่าวิชาภาษาไทยเนี่ยกับการพากย์การ์ตูนจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันในภารกิจวันนี้กันเลยค่ะอยากเรียนรู้ที่จะเป็นนักพากย์ที่มืออาชีพค่ะแล้วก็ตีบทแตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนพากย์เสียงไปพากย์เสียงได้ยังไงคะมีพี่ที่รู้จักส่งเสียงไปให้ค่ะแล้วก็สรุปก็ได้ไปออดิชั่นแล้วอยู่ๆก็ผ่านค่ะแล้วตอนนั้นได้ฝึกฝนฝึกซ้อมยังไงบ้างไหมไม่ได้ซ้อมอะไรเลยค่ะก็เสียงแบบนี้เลยตอนไปออดิชั่นเดี๋ยวค่ะไหนลองทำให้ดูหน่อยฉันชื่อลูซี่ฉันเป็นเด็กน่ารักฉันน่าเอ็นดูมากที่เคยลองไปพากย์แล้วมีปัญหาอะไรบ้างคะหนูจะชอบพูดแบบไม่ตรงกับปากของตัวการ์ตูนนะคะบางครั้งจะเร็วไปบางครั้งจะช้าไปค่ะบางครั้งก็อินเนอร์ก็จะแรงไปบางครั้งก็จะเบาไปค่ะฉากบางฉากเนี้ยค่ะที่เป็นฉากแบบเสียงแบบตัวประกอบคุยกันเนี้ยค่ะพี่เขาจะให้หนูแบบพูดด้วยแต่ว่าห้ามใช้เสียงเดิมเนี้ยค่ะหนูก็จะแบบติดนิสัยเสียงลูซี่เหมือนเดิมค่ะอยากเรียนรู้เรื่องการใช้เสียงได้หลากหลายด้วยค่ะปกติพี่ยุ่งจะพากย์การ์ตูนหรือว่าหนังแนวไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยพากย์เยอะมากพากย์ทุกแนวค่ะพากย์หนังมาเกือบ20ปีแล้วค่ะพากย์การ์ตูนพากย์สารคดีหนังโรงหนังเกาหลีหนังตลกพากย์หมดเลยหนูเคยได้ยินเสียงนะหนูเคยได้ยินเสียงแบบคุ้นๆเสียงพี่ยุ่งเคยดูการ์ตูนเรื่อง Adventure Time มั้ยคะเคยค่ะคล้ายๆว่าเป็นตัวอะไรหนูลืมชื่อแต่มันจะเป็นตัวที่แบบว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าหนูสวัสดีค่ะเจ้าหญิงบับเบิ้ลกัมค่ะใช่เจ้าหญิงบับเบิ้ลกัมหนูดูบ่อยมากตอนเด็กๆแล้วทำไมพี่ยุ่งถึงมาเป็นนักพากย์คะเพราะว่าชอบดูการ์ตูนแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยตื่นแต่เช้าก็ตื่นมาดูการ์ตูนใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าอยากพากย์ตามแล้วก็อ่านหนังสือเก่งมากอ่านร้อยแก้วร้อยกรองหัดด้วยตัวเองก่อนโดยการอ่านหนังสือให้คล่องๆนะคะแล้วก็พอเราแบบทำคล่องๆแล้วอย่างเงี้ยเราก็หาทางหาโอกาสอย่างเงี้ยคือเนื่องจากว่าเราอยากจะแสดงถูกไหมอย่างถ้าสมมติเราต้องไปแสดงละครแบบว่าละครทีวีจริงๆอ่ะเราเป็นได้1บทบาทถูกไหมคะค่ะแต่ถ้าเราเป็นนักพากย์เนี่ยวันนึงเราเป็นได้เป็น10ตัวละครเลยอย่างพี่ยุ่งพากย์หนังวันนึงแบบ4เรื่องเรื่องนึงพี่ยุ่งเป็นแบบ10ตัวอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเป็นเด็กเดี๋ยวเป็นคนใช้เดี๋ยวเป็นยังเคยเป็นพากย์เป็นไม้ขัดส้วมก็มีพากย์เป็นแบบการ์ตูนนะคะแล้วจะเป็นแบบส้วมคือมันเป็นยังไงคะมันจะเป็นแบบการ์ตูนแล้วเป็นแบบว่าโอ๊ยเธอขัดฉันแรงเกินไปแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยเป็นถังขยะเป็นทุกอย่างเลยคือได้เป็นทุกอย่างในวันเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องแบบว่าออกไปคลุกดินคลุกทรายจริงๆอะไรแบบเนี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราชอบการแสดงแบบนี้แต่ว่าเราก็ไม่เหนื่อย ที่จะต้องแบบออกไปทำจริงๆแล้วไปเหนื่อยจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้ทำเรื่อยๆเราก็ยิ่งชอบยิ่งสนุกแล้วทำไมน้องคิตตี้ถึงสนใจอยากเป็นนักพากย์คะคือตอนเด็กๆค่ะหนูก็ดูการ์ตูนบ่อยใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันก็เริ่มแบบว่าอุ๊ยอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราได้พากย์จริงๆอ่ะมันจะแบบเป็นยังไงคือมั่นใจว่าต้องสนุกแน่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบอาชีพที่คนแบบนึกไม่ค่อยถึงกันเท่าไหร่แต่ว่ามันสนุกมากพอได้ลองทำไปครั้งหนึ่งถ้าน้องๆที่ชอบพากย์การ์ตูนนะคะแล้วก็พูดตามแบบน้องคิตตี้เนี่ยถือว่ามาถูกทางแล้วนะคะปกติชอบอ่านหนังสือไหมคะไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่ค่ะอ๋อไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่อ่านแล้วรู้สึกง่วงนิดนึงอ่านแล้วรู้สึกง่วงอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วเราอ่านหนังสือคล่องไหมอ่านคล่องอยู่ค่ะอ่านคล่องเพราะว่าถ้าหนูอยากจะพากย์การ์ตูนหัวใจสำคัญเลยของการพากย์นะคะคืออ่านหนังสือคล่องเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านแล้วคล่องแล้วเราก็จะใส่อารมณ์ตามเข้าไปมันก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีแล้ววันนี้พี่อุ้มมีแบบฝึกหัดมาให้น้องคิตตี้ลองอยากให้น้องคิตตี้เนี่ยลองอ่านออกเสียงให้ฟังเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยนะคะถ้าอยากพากย์การ์ตูนตามเนี่ยนะคะเรามีหนังสือนิทานหรือหนังสืออะไรก็ได้อยู่เล่มนึงเราก็มาหัดพูดตามแล้วเราก็ลองคิดว่าเอ๊ประโยคเนี่ยเขาเป็นประโยคคำถามหรือเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคที่ต้องโกรธหรือเสียใจให้เราลองตีความก่อนอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองสลับกันพูดดีไหมคะได้ค่ะประโยคแรกนะคะให้น้องคิตตี้นะคะลองพูดก่อนเลยค่ะหื Why He น้อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละเจ้านี่มันตัวอะไรเนี่ยอืม
คงเป็นหนอนมั้งสตรองหยุดนะมีหนอนแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเจ้าหนอนจอมตะกละกินกระทั่งลูกบอลเชียวหรือคงเป็นหนอนอะไรสักอย่างที่พวกเราไม่รู้จักละมั้งนายหิวหรอนี่ทุกคนฉันจะเลี้ยงเจ้าหนอนตัวนี้นะไปกันเถิดตู้ตะเราไปหาอะไรกินกันทุกคนพูดพร้อมกันว่าตู้ตะถือว่าน้องคิตตี้เนี่ยอ่านหนังสือคล่องอย่างเงี้ยถือว่าบททดสอบแรกของเราเนี่ยโอเคเพราะว่าหนูอ่านหนังสือคล่องแล้วก็พูดจาชัดเจนแล้วก็ตีความถูกพี่ยงค่ะแล้วถ้าเกิดเราอ่านหนังสือไม่คล่องงี้ค่ะแล้วเราอยากลองภาคนี้เราจะทำยังไงคะถ้าหากว่ายังอ่านหนังสือไม่คล่องนะคะต้องหัดค่ะต้องฝึกฝนทุกอย่างได้มาด้วยการฝึกฝนนะคะเวลาพูดรอเรือรอลิงให้ชัดเจนเวลาสมมติเราภาคแบบนี้เราต้องมีการหยุดหายใจอย่างประโยคยาวๆแบบนี้คงเป็นหนอนอะไรสักอย่างที่พวกเราไม่รู้จักละมั้งเราอาจจะหยุดตรงคำว่าคงเป็นหนอนอะไรสักอย่างหยุดนิดนึงที่พวกเราไม่รู้จักละมั้งเขาเรียกว่าเราต้องหัดรู้จักมีการแบ่งวรรคแบ่งตอนในประโยคของเรานะคะจะทำให้เรามีช่วงหายใจแล้วพูดก็จะชัดเจนก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะก็ว่าเดี๋ยวนี้มีเด็กอยากจะมาเรียนภาคกับเราเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการ์ตูนภาคหนังนะคะก็ดีใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับน้องๆนะคะก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นค่ะสิ่งที่ต้องเรียนก็คือการ์ตูนที่จะให้น้องๆมาพากย์นะคะให้น้องคิตตี้มาพากย์วันนี้นะคะแล้วก็ต้องเป็นการ์ตูนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะเวลาที่ดูการ์ตูนเนี่ยให้ดูการ์ตูนที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะอย่าไปดาวน์โหลดของปลอมมาเลยนะคะคนที่เขาทำเนี่ยเขาเหนื่อยมากๆเลยอยากให้ดูของแท้ของจริงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การ์ตูนที่พี่ยงเอามาให้น้องคิตตี้ได้พากย์เนี่ยถูกลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะเป็นการ์ตูนจากทางไทย PBS เองเลยล่ะค่ะและอยากจะรู้อะไรเป็นพิเศษไหมคะคือหนูเคยไปลองภาคครั้งหนึ่งค่ะแล้วปรากฏว่าหนูต้องไปภาคของตัวอื่นด้วยแบบว่าเหมือนของพี่ยุ่งเลยที่ได้ไปภาคของตัวเองแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆแต่ว่าบางครั้งอย่างเงี้ยค่ะเสียงมันยังมีความแบบเป็นตัวละครเดิมที่เราภาคอยู่อะค่ะคือจริงๆอันนี้เนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์ใช่อย่างแรกๆเนี่ยพี่ยุ่งก็เหมือนกันยังเปลี่ยนเสียงไม่เป็นการเปลี่ยนเสียงเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคคือ1เปลี่ยนคีย์ของเสียงหนูต้องพูดกับพี่ยุ่งนะว่าหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละเป็นเสียงหนูก่อนหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละลองพูดเสียงสูงขึ้นสิคะหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละอันนี้ยังคล้ายๆเดิมใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวละครเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนวิธีการพูดมันก็จะกลายเป็นอีกคนนึงอย่างเช่นหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละแล้วเปลี่ยนเป็นหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละมันเปลี่ยนเป็นอีกคนแล้วไหมใช่ไหมคะไหนลองสิคะหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละเปลี่ยนเป็นหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละมันก็จะดูเปลี่ยนไปนิดนึงหรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นทุ้มลงถ้าไม่สูงขึ้นก็ทุ้มลงจากหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละก็จะเป็นการเปลี่ยนบุคลิกตัวละครแต่ว่าตัวละครเนี่ยเขามีหลายแบบแล้วอาจเราจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเราต้องฟังเสียงซาวต้นฉบับซาวต้นฉบับของเขาอาจจะเป็นเสียงเย็นๆน้อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละอย่างนี้ก็ได้นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งละถูกไหมคะถ้าซาวของเขาพูดเย็นๆเราก็พูดเย็นๆถ้าซาวของเขาจะน้อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละมันก็เปลี่ยนไปได้ตั้งหลายตัวมันอยู่ที่วิธีการบิดเสียงของเราแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกของตัวละครมันก็จะได้อีกตัวนึงอย่างพี่ยุ่งเคยพากย์การ์ตูนเรื่องนึงพี่ยุ่งพากย์การ์ตูนเตะบอลเนี่ย มันแบบพากย์ทีเดียว6ตัวติดกันเลยอ่ะแล้วแบบตัวละครเยอะมากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเดี๋ยวเป็นตัวอ้วนเดี๋ยวเป็นตัวเล็กเดี๋ยวก็เป็นตัวที่มันบอกว่าหัวแหลมๆ เดี๋ยวก็เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักเดี๋ยวก็เป็นเด็กผู้ชายหล่อแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นอีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าน้องคิตตี้อยู่บ้านหรือเด็กๆอยู่บ้านหัดเปลี่ยนเสียงหัดเปลี่ยนง่ายๆเลยนอนแน่เจ้านอนจอมตะกะเจ้านี่มันตัวอะไรเนี่ยคงเป็นหนอนมั้งสตรองหยุดนะมีหนอนแบบนี้ด้วยเหรอแล้วเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเนี่ยฝึกแบบเนี้ยเรื่อยๆหนูลองดูก็ได้ค่ะหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละเจ้านี่มันตัวอะไรเนี่ยคงเป็นหนอนมั้งสตรองหยุดนะมีหนอนแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเอาเสียงขี้โกงสิเจ้าหนอนจอมตะกละกินกระทั่งลูกบอลเชียวหรือแล้วถ้าเป็นเสียงแหลมๆล่ะคงเป็นหนอนอะไรสักอย่างที่พวกเราไม่รู้จักละมั้ง
สนุกไหมคะสนุกค่ะอันนี้คือแค่แบบว่าพื้นฐานเบื้องต้นนะแต่ว่าของจริงอ่ะสนุกกว่านี้อีกเยอะเลยมันจะมีอะไรให้เราได้เล่นเยอะมากเลยค่ะแบบว่าถ้าเป็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยเสียงเขาก็จะสวยๆใช่ไหมคะเหมือนแบบอย่างถ้าเราพากย์เจ้าหญิงบับเบิ้ลกัมกันเสียงเราก็จะบอกว่าแบบเจ๊กฟินเสียงก็จะน่ารักน่ารักแต่ถ้าอยู่ดีเป็นแม่มดมันก็จะแบบขี้จมูกนิดนึงมันก็จะแบบบีบเสียงเล็กๆอย่างเงี้ยแบบคงเป็นหนอนมั่งสตรองมันก็ดูแก่ขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะแบบเปลี่ยนอย่างเงี้ยถ้าอยู่ที่บ้านเด็กๆลองทำลองเล่นเล่นเสียงเล่นคิตตี้ลองได้เลยเสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลางเสียงอ้วนเสียงผอมเสียงของคนที่แบบขี้มูกไหลอ่ะทำเป็นไหมแบบเหมือนเด็กที่เราเห็นในการ์ตูนอย่างเงี้ยบอกว่าขี้มูกไหลน้อยช่วยหน่อยนายเอาทำกันบ้านเสร็จหรือยังอ่ะเหมือนกับขี้มูกมันจะไหลเงี้ยแล้วต้องปากปิดให้มันเปิดขึ้นนิดเดียวกลัวขี้มูกมันหยดใส่ปากอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กที่ดัดฟันอะเวลาเด็กดัดฟันเราต้องพูดยังไงคะพูดไม่ชัดนายกินข้าวหรือยังเวลาพูดพี่อุ้งก็จะต้องทำรูปปากตามนี้ถ้าตัวละครเขาแบบทำปากยังไงเราก็ทำแบบนั้นถ้าตัวละครมันใส่เหล็กดัดฟันเราก็ทำเวลาพูดก็ทำเหมือนมีเหล็กดัดฟันหรือเวลาเขากินข้าวเราพูดไปกินข้าวไปอะอมร้องทำไงคะไหนลองพูดให้ฟังสิคะหนอนแม่เจ้าหนอนจอมตะกะถ้าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะน้อยเนี่ยต้องน้อยจอมตะกะเคี้ยวไปด้วยพูดไปเคี้ยวไปอ่ะหน่อยแน่จะหน่อยจอมตะกะหรือแบบสูตรก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่ะแม่อย่างเงี้ยมันก็เราก็คือมีวิธีการที่เราจะแบบพูดไปแล้วก็แบบว่าให้เหมือนกับเรากำลังแบบทำอย่างนั้นจริงๆเวลาโกรธกับเกลียดเนี่ยมันจะเป็นอีกอารมณ์นึงคืออย่างคิตตี้เนี่ยอาจจะยังแยกไม่ชัดเจนเพราะว่าอาจจะด้วยประสบการณ์ชีวิตของเราน้อยสมมุติบอกว่ามีคนยืมเงินเราไปแล้วไม่ยอมคืนโกรธเราต้องทำยังไงฮะโกรธแบบจะคืนหรือไม่คืนใช่ไหมถ้าไม่คืนจะเกลียดเธอมันต้องมาจากเราต้องรู้สึกจริงๆอะค่ะคือหนูต้องคิดถึงประสบการณ์ที่เคยมีใช่ไหมคะหรือว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราคือจริงๆแล้วถ้าเรามีประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราเนี่ยช่วยได้มากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราต้องพากเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นกับเราจริงๆก็มีพี่อุ้งพากเป็นบอกว่าคนที่บอกว่าโดนแทงอ่ะพี่อุ้งไม่เคยถูกโดนแทงนะ แต่พี่อุ้งต้องเจ็บพี่อุ้งต้องทำยังไงคือพี่อุ้งจะต้องคิดเราต้องจินตนาการค่ะว่าเฮ้ยถ้าเราโดนแทงอ่ะเราต้องเจ็บมากอ่ะมันจะทำยังไงเพราะเราไม่เคยโดนแทงจริงนะแต่เราต้องรู้สึกได้ว่าแบบมันต้องเจ็บขนาดไหนจินตนาการสำคัญมากสำหรับการพากย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์จริงๆทุกเรื่องคราวนี้จะให้น้องคิตตี้ลองโกรธดูนะหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละยังดูไม่ค่อยโกรธเนาะอันนี้ดูโกรธเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับโกรธแบบไม่ได้โกรธมากอ่ะเหมือนกับโกรธนิดๆแค่แบบหน่อยแน่อะไรเงี้ยถ้าแบบหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละมันดูโกรธขึ้นนะมันจะดูแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะแล้วปกติแล้วเกลียดเนี่ยไม่พอใจเลยเดี๋ยวลองสิคะหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละเกลียดไหมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละหน่อยแน่เจ้าหนอนจอมตะกละมันรู้สึกขึ้นไหมคะคือต้องให้เรารู้สึกกับมันอะมันคือแสดงให้เหมือนเราไม่แสดงนั่นแหละถึงจะเรียกว่าดีเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะโอเคคือหนูอึ้งมากหนูคิดว่าแบบว่าพี่เขาเก่งมากแบบโปรเฟชชั่นอลมากคือหนูคิดว่าปกติอะเวลาแบบคนจะเปลี่ยนเสียงเนี่ยต้องแบบเทคก่อนถึงจะเปลี่ยนเสียงได้แต่พี่เขาเปลี่ยนได้เลยแบบทันทีเลยอะค่ะหนูอยากเก่งแบบพี่เขาอะค่ะก็กลับบ้านไปก็จะพยายามฝึกค่ะหนูได้แรงบันดาลใจจากพี่เขาเยอะมากค่ะค่ะและนี่ก็คือพี่ฮิวของเรานะคะสวัสดีค่ะซาวด์เอนจิเนียร์ของเรานะคะก็คือคนที่จะคอยดูแลเรื่องการควบคุมเสียงทั้งหมดเวลาที่เราพากย์นั่นเองค่ะครับผมปกติเวลาพากย์เนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะอุปกรณ์นะครับก็หนึ่งเลยคือโปรแกรม Pro Tools ในการอัดแล้วก็มิกเซอร์ควบคุมเสียงเลเวลเสียงของนักพากย์แล้วก็ลำโพงซ้ายขวาอังกฤษข้างนึงไทยข้างนึงแล้วก็มานั่งฟังว่าเขานักพากย์เนี่ยพากย์ตรงตามจังหวะอารมณ์ฟีลลิ่งได้หรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับ
ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูห้องภาคกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นยังไงตามเลยค่ะอ้าวสวัสดีค่ะพี่เจิญสวัสดีค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้พูดถึงผู้กำกับใช่ไหมคะที่ก็คือผู้กำกับที่เป็นผู้กำกับมือหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะกำกับที่แบบทั้งหนังมาเวลดิสนีย์นะคะก็หนังที่มีชื่อเสียงที่หลายๆคนรู้จักนะคะพี่เจิญสรรเสริญพกสมบัตินะคะค่ะฝากเจอได้นะคะมีงานอย่าลืมเรียกหนูได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูในห้องพักนะคะว่าห้องพักจริงๆเป็นยังไงนะคะมาแล้วค่ะนี่คือห้องพักของเรานะคะห้องพักก็จะมีโต๊ะหลายโต๊ะแบบนี้นะคะสำหรับการพากทีมนะคะส่วนอันนี้ก็คือเอาไว้พากเดี่ยวพากการ์ตูนนะคะ อุปกรณ์ของการพากมีอะไรบ้างให้ขออนุญาตให้พี่คิวสาวเอนจิเนียร์ของเราแนะนำกันละกันนะคะครับอย่างแรกก็คือบทของนักพากนะครับแล้วก็หูฟังไม่ควรมีสมอลทอล์คควรเป็นแบบสายเรียวๆเลยแล้วก็อย่างที่สองก็ผมก็จะมานั่งจัดไมค์ให้กับนักพากย์ปากระหว่างไมค์กับปากก็ต้องตรงกันระยะห่างประมาณ1แผ่นกระดาษ A4 ครับทำไมไมค์ต้องห่างจากปากเรา1กระดาษ A4 เลยอะคะจริงๆก็มันจะกันเสียงพึบเสียงแบบเสียงพึบคือเสียงอะไรคะพี่ยูเสียงพึบเหมือนกับเสียงลมอะครับเสียงแบบพับใช่ครับแบบพวกเสียงพ่อพานท้อทหารอะไรอย่างเงี้ยฮะทำไมเราต้องมีโคมไฟแล้วก็จอทีวีคะโคมไฟก็ให้แสงส่องสว่างกับตัวบทเราจะได้อ่านบทชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนหน้าจอมอนิเตอร์ก็จะเป็นภาพให้น้องดูว่าเราการ์ตูนถึงตอนไหนใช่ตัวละครเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นี่ก็คืออุปกรณ์เบื้องต้นนะคะของการพากหนังพากการ์ตูนนะคะก็จะมีประมาณนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับครูเจี๊ยบนะคะเป็นครูสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมใช่ไหมคะครูเจี๊ยบใช่จ้ะจากการที่เราได้ดูภารกิจของน้องคิตตี้พี่ยุ่งเนี่ยเขาบอกว่าการจะเป็นนักพากย์ที่ดีจะต้องอ่านคล่องก่อนซ้อมเลยนึกถึงครูเจี๊ยบเลยค่ะอยากชวนมาคุยกันในประเด็นนี้เพราะว่าครูเจี๊ยบเป็นครูสอนภาษาไทยค่ะหลังจากดูภารกิจครั้งนี้แล้วครูเจี๊ยบรู้สึกยังไงบ้างคะชอบไหมคะภารกิจนี้บอกว่าเลยว่าชอบมากเด็กได้ดูก็ชอบครูได้ดูก็ชอบพ่อแม่ได้ดูก็ชอบยิ่งครูเจี๊ยบประทับใจโดยการเป็นการส่วนตัวเลยคือสามารถเอามาปรับใช้ในการสอนกลยุทธ์การสอนของตัวเองทำให้มันหวือหวาตราตึงขึ้นไปอีกได้เลยครูเจี๊ยบคิดว่าถ้าเป็นครูเจี๊ยบเราจะสามารถนำการพากเสียงเนี่ยมาปรับใช้ในการเรียนการสอนยังไงได้บ้างล่ะคะครูเจี๊ยบบอกให้เลยว่ามาก30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยนำสิ่งนี้มาใช้เพราะเหมือนกับว่านักพากเนี่ยเป็นอาชีพที่เรามองไม่เห็นเราได้ยินแต่เสียงแต่ครั้งนี้เอาออกมาให้เราได้เห็นลองไหมได้ค่ะเอาแบบ before and after เลยนะ before and after นะตอนแรกก็จะแบบว่าอันนี้มันเป็นสระเอนะก็จะเล่าว่ามีเด็กคนนึงกระโดดมาแล้วเขาก็กระโดดข้ามสะพานมานะแล้วก็มาเจอเจ้ากบตัวนึงเขาชวนเจ้ากบไปเที่ยวด้วยกันกบบอกว่าไปสิแล้วก็เดินต่อไปอีกไปเจอนก2ตัวชวนไปเที่ยวด้วยกันอีกนี่แล้วเขาทั้ง3ก็ไปเที่ยวด้วยกันอย่างสนุกสนานนี่คือ before นะคิดดูสิถ้าเราใส่เสียงภาคไปอ่ะเดี๋ยวนะคะนี่คือ before เหรอคะทุกคนคะถ้าเราฟัง before ของครูเจี๊ยบนี่ก็รู้สึกสนุกแล้วนะถ้าเราใส่เสียงภาคเข้าไปสนุกได้อีกนะคะครูเจี๊ยบลองมาช่วยกันนะโอ้ช่วยหนูช่วยอะไรดีคะงานนี้เราต้องช่วยกันนะมีเด็กคนนึงกำลังเดินกระโดดมาลองสิให้หนูเล่าเอาลองนะเอาละนะคะมีเด็กคนนึงกำลังเดินเข้ามาแล้วกระโดดดึงอันนี้ให้หนูเล่าต่อเลยล่ะได้แล้วเด็กคนนั้นก็ข้ามสะพานแล้วเด็กคนนั้นก็ข้ามสะพานซอฟหยุดก่อนซอฟหยุดก่อนแล้วก็มาเจอเจ้ากบตัวนึงอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ชวนไปเที่ยวด้วยกันแล้วเราไปเที่ยวด้วยกันนะไปไหมไปสินี่เขาทั้งสองก็ยังมาเจอนกอีก2ตัวแล้วชวนนกไปเที่ยวด้วยกันไปสิแล้วเขาทั้ง3ก็ไปเที่ยวด้วยกันอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเกอเป็น3เกอรวมเรียกว่าสระเอะคิดดูสิถ้าเราเปลี่ยนเสียงมันจะแบบหวือหวาขึ้นถ้าทำให้ดีกว่านี้นะคะถ้าฝึกไปดูก่อนแล้วก็ถูกฝึกอีกหนูนึกออกเลยค่ะเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นตอนเด็กๆเนี่ยหนูจำได้จะมีคาบที่คุณครูจะเล่านิทานให้ฟังแล้วคุณครูจะชอบแบบมีเสียงนักเล่ากับเสียงตัวละครแยกกันแล้วเราจะรู้สึกเหมือนแบบหุยมันหลุดไปอยู่อีก
โลกหนึ่งอีกมิตินึงเลยแล้วก็เหมือนแบบเข้าพวังค่ะคุณครูใช่แล้วก็พอเราประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแรกๆที่เข้ามาในชั่วโมงอ่ะแล้วมันก็จะประทับใจไปตลอดเลยคิดดูสิเด็กจะตั้งใจเรียนกับเราไปตลอดแล้วก็เรียนได้ทั้งเด็กปกติแล้วก็เด็กพิเศษด้วยเด็กนิทานเข้าได้ทุกคนแล้วก็เสียงภาคที่ได้เรียนรู้มาจากพี่ยุ่งกับน้องคิตตี้นี่แหละที่สามารถทำให้เด็กพิเศษก็ได้เด็กปกติก็ได้ลองมาฝึกเล่านิทานดูแล้วก็ลองมาฝึกภาคเสียงดูเพราะฉะนั้นก็จะทำให้บทเรียนเราสนุกทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้และเมื่อรู้จักสระแล้วก็มาเรียนนิทานต่อไปแบบนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ลองฝึกภาคดูลองเปลี่ยนเสียงดูเด็กทำได้เองฝึกได้เองมันก็จะทำให้อ่านคล่องขึ้นเนาะอ่านคล่องขึ้นตรงนั้นเนี่ยเราอยู่กับสระเอ๋อค่ะคุณผู้ชมแต่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่กับอีกหนึ่งสระค่ะครูเจ๊อันนี้สระอะไรคะลองติดลองติดดูเลยลองติดก่อนนะคะลองติดก่อนเลยตัวที่หนึ่งค่ะนี่มีคุณตาคนหนึ่งทุกคนจะงงคุณตายังไงนี่ค่ะเป็นคุณตานะอุ้ยน่ารักมากเลยน่ะคุณตากำลังจะเดินออกไปข้างนอกพอดีและคุณตาก็ไม่ลืมนำสิ่งนี้ไปด้วยเว้นห่างในหลุดห่างนิดนึงแล้วคุณตาก็ไม่ลืมนำไม้เท้าไปด้วยทำเสียงคุ้มหน่อยนะแล้วคุณตาก็ไม่ลืมนำไม้เท้าไปด้วยในช่วงนี้ค่ะอ๋อขณะเดินออกไปช่วงนี้ลืมอะไรไม่ได้เนาะอะไรนะโอ้เอาแมสไปด้วยคุณตาก็เอาแมสออกไปด้วยหน้ากากอนามัยใช่และมีอีกสิ่งหนึ่งที่คุณตาเอาออกไปด้วยนั่นก็คือเจลแอลกอฮอล์รวมกันเป็นสละแล้วมันก็เข้ากับยุคสมัยแล้วเปลี่ยนไปได้ทุกๆปีตามเหตุการณ์ด้วยเห็นมาซอฟเห็นแล้วจำได้ไหมอ่ะจำได้เลยค่ะรู้สึกประทับใจมากขนาดหนูโตแล้วนะคะหนูยังรู้สึกว่าเออมันมีตัวช่วยทำให้เด็กรู้สึกสนใจต้องถามครูเจฟค่ะว่าสระแบบนี้ถือว่าเป็นสระที่ยากสำหรับเด็กๆยากถ้าสระเอมันจะมีตัวเดียวๆใช่เออนี่สระเอนี่สระอานะแต่พอมันมารวมกันแล้วเป็นสระอแล้วเราต้องหาวิธีผูกเรื่องให้เด็กจำจำเป็นภาพจำเป็นเรื่องราวทีนี้ประทับใจไม่รู้ลืมติดตาตรึงใจว่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมค่ะทีนี้ซอฟอยากทราบค่ะว่าในปัจจุบันเองเนี่ยเด็กๆน้องๆที่เริ่มเรียนน่าจะสักป.1เริ่มเรียนเรื่องภาษาการสะกดต่างๆเนี่ยการอ่านออกเขียนได้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาของเด็กไทยไหมคะเป็นปัญหาระดับชาติเลยโอ้โหเหรอคะใช่ใช่การอ่านออกเขียนนะยังคงมีเด็กอ่านไม่ออกอยู่ทีนี้ในป.1เนี่ยสำคัญมากคือเราต้องทำให้เขาอ่านได้ไปตั้งแต่ป.1เลยถ้าอ่านไม่ได้มันก็จะติดล็อกไปเรื่อยๆเหมือนไม่รู้รหัสพาสเวิร์ดของการอ่านอะถ้าเราไขรหัสของการอ่านได้ทีนี้เราก็จะอ่านออกไปตลอดและถ้าอ่านออกตั้งแต่ป.1 อ่านออกไปชั่วชีวิตอ๋อเหรอคะแล้วก็จะอ่านคล่องอ่านเก่งไปตลอดแล้วจะมีกรณีไหมคะแบบว่าเอ๊ะเด็กคนนี้เนี่ยสมมตินะคะเด็กหญิงซอฟอาจจะเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้าการที่เราอ่านไม่ออกตอนป.1 เนี่ยเราอาจจะค่อยๆอ่านออกตอนป.3ก็ได้ถามอย่างนี้ดีมากไปอ่านออกตอนป.3ได้ไม่เป็นปัญหาแต่ ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าซอฟยังไม่ได้ตรงนี้นะครูป.1ก็ส่งไปให้ครูป.2พอป.2ซอฟยังปลดล็อกไม่หมดอีกอะลูกเพราะฉะนั้นก็ส่งต่อไปให้ครูป.3ไปหลุดที่ป.3ก็ไม่สายก็ยังได้ครูก็จะส่งต่อกันไปเรื่อยๆแต่หนูว่านะถ้าหนูเป็นสมมติว่าหนูเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนั้นหนูอาจจะรู้สึกกดดันนิดนึงเหมือนกับว่าหุยเพื่อนอ่านออกแล้วอะแล้วเรายังอ่านไม่ทันไม่คล่องเท่าเพื่อนถ้าเกิดเด็กๆรู้สึกแบบนี้เนี่ยครูเจี๊ยบมีเทคนิคที่จะแนะนำเด็กๆไหมคะต้องปรับทัศนคติเลยซอฟคือต้องไม่แข่งกับคนอื่นแข่งกับตัวเองวันนี้เราเรียนรู้ได้2สระเพื่อนได้5เรื่องของเธอจ้า เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราได้3ได้4ได้5จนครบเองต้องสอนให้รู้ว่าเพื่อนไม่ใช่คู่แข่งเราเป็นเพื่อนกันเรามีหน้าที่ช่วยเหลือกันจบเลยเห็นไหมโอ้โซพอยนี้ดีมากเลยค่ะคุณครูคะอย่างนี้แสดงว่าส่วนสำคัญเลยเนี่ยต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วก็คุณครูที่อยู่ใกล้ชิดด้วยใช่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะร้อนรนใจแหละอุ๊ยลูกฉันยังอ่านไม่ทันเพื่อนเลยแต่สิ่งสำคัญเลยคือเด็กๆ เนี่ยเขาต้องการกำลังใจมากกว่าที่ไปกดดันเขาถูกไหมคะใช่ถ้ากดดันเขาจะเกิดอะไรขึ้นคะเครียดสิโอ้โหเครียดเลยมือสละออกมันยากใช่เมื่อเครียดแล้วอ่ะการเรียนรู้มันจะไม่เกิดเลยสมองมันจะตัดสัญญาณทันทีเราต้องเรียนรู้บนพื้นฐานของความสุขและก็ความเต็มใจไม่กดดันโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทักษะการพากเสียงเนี่ยจะสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนรู้ได้เยอะแล้วก็ได้เอฟเฟกต์ที่น่าประทับใจมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะซอฟกับครูเจฟขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย